โอเคทุกคนกลับมาแล้วยังเอ่ยกลับมาแล้วเนาะสวัสดียามบ่ายพี่ง่วงเหรอนอนมากใช่ไหมครับแล้วหน้าทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวครับอยู่ไหนเอ่ยต้องแชร์แป๊บโอเคมาละงงอ่ะนะครับสำหรับเมื่อเช้าเราทำการเขียนโปรแกรมไปแล้วเนาะแล้วผมเอาหน้าคนไปแอบไหนเนี่ยไม่มีผมมีปัญหากับการหน้าคนนี่ไม่เป็นไรไม่เจอครับนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเราทำการอ่านค่าข้อมูลจากอัลตราโซนิกแล้วเนาะอัลตราโซนิกตัวนี้เนาะนะครับอ่านแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้มาก็คืออะไรเอ่ยได้ค่าที่ได้มาจากอัลตราโซนิกนะครับก็คือระยะนะครับอันนี้อาจารย์เอามือปิดมันก็ระยะสั้นลงค่อยๆขยับไปนะครับอย่างนี้เนาะอันนี้คืออัลตราโซนิกใช้หลักการเดียวกับการวัดระยะท้ายรถยนต์นะครับคล้ายกันใช้ลักษณะเดียวกันกับการวัดระยะท้ายรถยนต์ไอ้ที่มีเสียงการถอยอะไรต่างๆนานาน่ะอันนั้นนะครับลักษณะเดียวกันกับรูปแบบนั้นเนาะลักษณะเดียวกันครับอาจารย์หาวิธีการอาจารย์เอาหน้าทุกคนไปซ่อนไว้เนี่ยพอแชร์ปุ๊บแชร์ปั๊บอ่ะนะครับไม่เป็นไรตัวนี้คือการวัดระยะนะครับที่เราทํามาแล้วเนาะจะได้ระยะออกมานะครับซึ่งทุกโรงเรียนตอนนี้น่าจะได้ระยะครบแล้วถูกต้องไหมครับมีโรงเรียนไหนที่ไม่สามารถวัดระยะได้บ้างมีไหมมีโรงเรียนไหนที่ไม่สามารถวัดระยะได้บ้างครับเนาะไม่มีเนาะใช่ไหมครับไม่น่ามีเนาะนะตอนนี้ทุกโรงเรียนสามารถวัดระยะจากอัลตราโซนิกได้แล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์จะให้พวกเราเอาอุปกรณ์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนี้ตัวดำๆมีสีขาวปิดอยู่ด้านบนอยู่ในถุงใช่ใช่นะครับพร้อมสาย2 เส้นผู้กับเมีย2 เส้นเหมือนเดิมต่อกันเหมือนเดิมผู้กับเมียอย่างละ2 เส้นเอามาต่อกันเหมือนเดิมครับอันนี้คือบัสเซอร์หรือตัวสร้างเสียงนะครับบัสเซอร์หรือตัวสร้างเสียงนะครับลำโพงเล็กๆลำโพงน้อยนั่นเองนะครับลำโพงน้อยนะครับอันดับแรกเอา2 สายก่อนเอาผู้กับเมียต่อกันก่อนนะครับเอาผู้กับเมียต่อกันก่อนครับเนาะเอาผู้กับเมียต่อกันก่อนแบบนี้เป็นเส้นยาวๆ2 เส้นใครที่ไม่มีอุปกรณ์ก็ดูนะครับดูเอาสุราจะไม่อิ่มมาลูกข้าวเที่ยงอ่ะโอเคต่อแบบนี้นะครับ2 เส้นเอาบัสเซอร์นะครับเอาบัสเซอร์นะ
เอาขาหนึ่งต่อที่มันจะรูบัสเซอร์นะครับมันจะมีเขียนว่าลบกับ S เขียนว่าลบกับ S ถูกต้องไหมใช่ไหมครับลบกับ S ใช่ไหมครับเขียนว่าลบกับ S นะนี่นะครับเขียนข้างนี้เขียนลบข้างนี้เขียนตัว S สิงคโปร์นะครับ S กับลบโอเคไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะให้เอาสายเสียบเข้าไปนะครับขาลบกับ S โดยเว้นขากลางไว้ขากลางเราไม่ต้องต่อต่อแค่2ขาขากลางไม่ต้องต่อโอเคไหมครับต่อแค่2ขาคือขาลบกับขา S ขากลางไม่ต้องต่อโอเคไหมครับโอเคนะแล้วให้เอาขาที่ต่อกับขาลบให้เอาเส้นที่ต่อกับขาลบเอาเส้นที่ต่อกับขาลบนะครับไปต่อที่กาว END ของบอร์ดเอาลบไปต่อ GND ของบอร์ดเอาขาลบไปต่อ GND ของบอร์ดนะครับขาลบไปต่อ GND ของบอร์ดขาลบไปต่อ GND ของบอร์ดเอาขาลบไปต่อกับเอาขาลบไปต่อกับกาวของบอร์ดนะครับไปต่อที่กาว GND ของบอร์ดนะนะครับอีกข้างหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งไปต่อขา4ขา4อีกข้างหนึ่งไปต่อขา4เรียบร้อยไหมครับทุ่งเรียนเสียบเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับอันต้าโซนิกยังเสียบอยู่ที่เดิมครับ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 ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวย้อนมาให้ครับอันต้าโซนิกยังเสียบไว้ที่ขาเดิมนะครับก็คือขา2กับขา3เหมือนเดิมนะไม่ได้ถอดออกนะครับอาจารย์แค่ต่อเพิ่มนะครับอาจารย์แค่ต่อเพิ่มนะกูเล่นไปไหนนี่อาจารย์ครับลองไหมครับ อะไรลองใหม่ให้เอาบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์บัสเซอร์ตัวนี้เนาะต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อแค่2ขานอกก็คือขา S กับขาลบเห็นไหม
เห็นขา S กับขาลบไหมลูกครับครับเห็นขา S ขาลบนะต่อสายแล้วถ้าเอาขาลบเอาขาลบลบอันไหนดูที่ดีดูลบเส้นไหนนะครับเอาลบไปเสียบกาวก็ไปเสียบกับ GND ของบอร์ด GSD หรอ GND ของบอร์ด GND ครับ GND ข้างๆอันเดิมอ่ะครับเห็นไหม GND บนบอร์ดมี2อันเห็นไหมครับครับไปเสียบอันนั้นแหละนะครับครับอีกข้างหนึ่งขาหนึ่งไปเสียบขา4ขา4อีกข้างหนึ่งไปเสียบขา4นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอุปกรณ์2ตัวก็คืออัลตราโซนิกแล้วก็บัสเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งโปรแกรมเข้าไปให้ในกลุ่มนะครับส่งโปรแกรมเข้าไปให้ในกลุ่มในแชทนะครับในแชทจะส่งโปรแกรมในกลุ่มในกลุ่มส่งไปแล้วครับในกลุ่มเนาะ copy แล้วใส่ในโค้ดได้เลยครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละบรรทัดเวลิโทรศัพท์แล้วเวลิแล้วเวลิโทรศัพท์ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มแชทครับในแชทในห้องนี้ครับไม่ต้องไปนู่นใช่ตัว5523อยู่ในกลุ่มแชทครับอยู่ในช่องแชทของห้องเรียนนะครับไม่ทราบพูดไทยก็ได้ครับยาวีของฟังไม่รู้เรื่องไม่คิดตัวกูก่อนส่งไปในช่องแชทของห้องนะครับขวามือด้านล่างมันจะเห็นอยู่นะครับกดเข้าไปปุ๊บโปรแกรมก็จะได้ออกมานะครับถูกไหมก๊อปเข้าไปปุ๊บมันจะได้โปรแกรมนี้ออกมาครับโปรแกรมนี้ที่บรรทัดด้านบนจะเห็นเป็นลักษณะนี้ครับดูนะว่าใช่ไหมตรงไหมนะครับเชิญคารับอาจารย์คำลบส่งในไลน์ได้ไหมครับพอดีว่าใช้เครื่องอื่นทำโปรแกรมค่ะอ๋อได้ครับได้สักครู่ครับต้นนยงออกอีกอ่ะนะครับอาจารย์ส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วครับโปรแกรมเขาเปิดคนละเครื่องมี2คน
มี2คนในห้องเดียวโอ้แป๊บหนึ่งเอ็กโคเลยครับทำในไฟล์ใหม่รู้ว่าในอันเดิมว่าทำในไฟล์ใหม่ครับในไฟล์ใหม่ในไฟล์ใหม่ไฟล์นิวหน้าต่างใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ copy ตัวนี้ใส่เข้าไปไฟล์นิวไฟล์อยู่ครับมันผิดตรงเลยวิทยากรเลยปั๊บมันปิดที่วิทยากรนั่นอยู่ว่าฮะมันปิดที่ไอ้วิทยากรอยู่ว่าวิทยากรอยู่คืออะไรคลิปแบบนั้นก็ก๊อปไปแค่เดี๋ยวนะทำไมมันแป๊บเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงครับเดี๋ยวส่งให้ใหม่ลูกส่งให้ใหม่อ๋อโอเคมันก๊อปได้ทีทั้งหมดไม่ได้แป๊บนึงถ้างั้นก็ไปเอาใน LINE ครับกลุ่ม LINE การส่งเข้าในกลุ่ม LINE แล้วนะครับมันก๊อปได้ทั้งหมดทีเดียวไม่ได้โปรแกรมขั้นก๊อปปี้ทีละท่อนครับท่อนที่1อาจารย์ส่งไปแล้วครับเริ่มตั้งแต่คำว่านี่นะตั้งแต่ตัวประกาศตัวแปรครับQR code กลุ่ม LINE เอ้าสุราจะไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE เหรอลูกเราจะส่ง QR code ให้ทางไหนวะทางนี้ส่งรูปไม่ได้ชุดลำดับที่2การส่งไปทีละท่อนนะครับถ้าใครไม่ได้ไปเอาในกลุ่ม LINE เนาะนะครับการส่งโค้ดเข้าไปในกลุ่มทีละท่อนนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมตัวที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่สามารถส่งได้ทีครั้งละมากๆ3ถ้าใครอยากได้ตัวสมบูรณ์เอาทำไมส่งให้แต่เดี๋ยวนะเอาผมกดผิดแน่นอนเลยไม่มีใครเห็นใช่ไหมผมส่งให้เฉพาะบาร์ต้นตันหยงเดี๋ยวนะเอาใหม่ใหม่แล้วว่า everyone โอเคเดี๋ยวนะการส่งให้ใหม่ครับชุดที่1ครับทุกคนไปแล้วในกลุ่มรวมนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแปรถึงตัวของ9006นะครับ24โอเคน่าจะครบ
นะครับน่าจะครบแล้วนะครับไปเอาโปรแกรมจากตรงนั้นเนาะอย่าลืมตัดฟอร์มวิทยากรอะไรออกไปนะลูกอย่าก๊อปทีเดียวนะครับก๊อปอย่าสนใจตรงที่เป็นกิริยวิทยากรออกนั่นนะครับอย่ารวมไปนะเดี๋ยวเออร์เรอร์อีกครับก็ถูกแล้วครับกีรดิษฐ์วิทยากรมันเป็นคนส่งครับไม่ได้มีเรียบร้อยแล้วขาดด้วยนั่นแหละนะครับของราชประชา37เนาะในตรงนั้นข้อความนั้นใช้ไม่ได้นะครับนี่เอาโค้ดที่อยู่ในตัวกลุ่มไลน์ไปนะครับโค้ดที่อยู่ในตัวกลุ่มไลน์ไปนะครับโอเคอันนี้ที่ส่งวิดีโอมาที่โรงเรียนอะไรเอ่ยฮัลโหลครับของนราธิวาสครับสุดสาครครับนราธิวาสนราธิวาสค่อยๆเอามือออกครับแล้วค่อยถอยออกไปเรื่อยครับถอยออกไปเรื่อยถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยครับมันเสียงบัสเซอร์เราก็จะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆครับโอเคไหมนะครับจะเป็นประมาณนั้นโอเคต่อด้วยบากงบากงก็เหมือนกันครับบากงก็ค่อยๆมือแตะเนาะบากงอย่างนี้ลูกนะครับนี่เนาะค้างไว้แล้วค่อยๆถอยออกเรื่อยๆนะครับค่อยๆถอยออกเรื่อยๆแล้วดูว่าบัสเซอร์มันดังแค่ไหนนะครับโอเคไหมเนาะก็จะมีเสียงอาจารย์เข้าไปด้วยนะครับทุกโรงเรียนก็จะเป็นแบบเดียวกันครับเอาโค้ดในไลน์กลุ่มไลน์นะครับหรือโค้ดที่อาจารย์ส่งเข้าไปในกลุ่มแชทนะครับอันนี้คือเรียนแบบตัวของการถอยรถเนาะก็คือใกล้มันก็จะเสียงค้างไว้แล้วก็ค่อยๆออกมันก็จะค่อยๆห่างนะครับเรื่อยๆ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 อย่างนี้เนาะที่เราจะได้ยินนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราเอาไปเขียนในลิฟต์นะครับก็ลักษณะเดียวกันก็คือพอไปถึงลิฟต์ชั้นที่ต้องการก็มีส่งเสียงเตือนอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นไปปั๊บครบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเขียนจอแสดงผลนะครับก็คือพอไปถึงชั้นเลขแสดงไปถึงชั้นเลขแสดงไปถึงชั้นเลขแสดงเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับในโรงเรียนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวลองเขียนโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปเอาไขควงแป๊บนึงครับเ
ได้ไหมลูกมีโรงเรียนไหนที่ติดปัญหาไม่ได้มั้งครับมีไม่เอ่ยต้นตันหยงยังไม่ได้ใช่ไหมค่อยๆก๊อปนะลูกไม่งั้นก็จะเอาจากไฟล์ของในกลุ่มไลน์เอาแบบนี้ดีกว่าโรงเรียนครับโรงเรียนไหนเดี๋ยวช่วยโหลดโปรแกรมนี้ไว้ในเครื่องหน่อยนี่นะโปรแกรมที่เห็นนี่นะชื่อโปรแกรมว่า TeamViewer นะครับนะครับตัวนี้นะ TeamViewer ตัวนี้นะครับโอเคไหมนะครับรบกวนดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไว้ติดเครื่องไว้ทุกคนนะครับติดเครื่องไว้หน่อยนะครับเผื่อว่ามีปัญหาอาจารย์จะได้รีโมทเข้าไปที่เครื่องของคุณเพื่อที่จะเช็คโปรแกรมให้นะครับเนาะถ้าไม่นั้นก็จะเป็นการเสียเวลาไล่ทีละเครื่องทีละเครื่องเนาะนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับจดไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดลิงก์นะครับตัวนี้นะครับ TeamViewer นะครับ TeamViewer นี่เองนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้า Google แล้วก็เสิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะได้ไหมครับต้นตันหยงเป็นแบบนี้เดี๋ยวสักครู่นึงต้นตันหยงเลือกบอร์ดให้ตรงลูกกลับไปรูปแบบเดิมเลยต้นตันหยงเลือกชนิดบอร์ดให้ตรงครับเมื่อช้าต้นตันหยงได้แล้วไม่ใช่เหรอต้นตันหยงนะครับเลือกตรงนี้ให้ตรงนะลูก
ตัวของเนี่ยตัวของตรงนี้นะครับนี่นะให้ตรงกับพอร์ตให้ตรงกับรุ่นนะครับเนาะน่าจะเป็นอันนี้แหละที่ต้นตันหยงเป็นอยู่นะครับพอร์ตกับตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าต้นตันหยงทำต่อเชื่อมต่อได้แล้วนะครับน่าจะไม่น่าจะใช่ที่อื่นแล้วกันเนาะน่าจะเลือกคอมพอร์ตผิดนะครับน่าจะเลือกคอมพอร์ตผิดนะเช็คดีๆนะครับคอมพอร์ตกับตัวรุ่นของบอร์ดตอนนี้ในห้องนี้ใครมีเครื่องไหนที่ไม่ได้มั้งครับที่จะวัดแล้วก็เกิดเสียงของบัสเซอร์มีไหมนอกจากต้นตันหยง37ได้ยังครับ37ได้ไหมได้เนาะปีริยาได้ยังลูกโอเคนราธิวาสได้แล้วเนาะได้แล้วบากงได้แล้วสมบูรณ์ศาสตร์สมบูรณ์ศาสตร์ได้ไหมลูกสมบูรณ์ศาสตร์ผู้ถ่ายทอดสดกล้องสมบูรณ์ศาสตร์อยู่บนฟ้าไม่รู้จะสื่อสารยังไงกับสมบูรณ์ศาสตร์เนาะสุราษฎร์ธานี1920อันนี้ต้องมีบัสเซอร์เนาะนะครับอันนี้ต้องมีบัสเซอร์นะครับซึ่งบางโรงเรียนไม่มีบัสเซอร์ก็เดี๋ยวค่อยทดลองต่อนะครับทุกโรงเรียนครับให้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอต้นตันหยงแป๊บหนึ่งเนาะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายตัวของโปรแกรมให้ฟังนะครับว่ามีเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวรบกวนโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมที่เชื่อว่า Team Weaver ไว้หน่อยเนาะนะครับเผื่ออาจารย์ถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆอาจารย์จะได้รีโมทเข้าไปที่เครื่องของโรงเรียนเนาะ TEAM นะครับ TEAM W เอ้ยเว้ยไม่ใช่ TEAM VIEWER นะครับ Team Weaver นะครับตัวนี้จะเก็บไว้นะครับเผื่อว่ามีปัญหาอะไรที่ให้อาจารย์รีโมทเข้าไปที่เครื่องของแต่ละโรงเรียนได้นะครับต้นตันหยงได้ยังลูกได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้ยปิริยาปิริยาเสียบไฟผิดอ่ะไฟ5โวลต์กับ3โวลต์ช้อนกันนะลูกดูดิถอดสายออกก่อนแล้วสีม่วงอ้าวได้แล้วเหรอคือยังไงต่อผิดใช่ไหมใช่ไหมต่อวงจรผิดใช่ไหมครับนะครับระวังดูดีๆนะครับต่อวงจรเนาะใช่ไหมอาจารย์ว่าน่าจะต่อผิดนะครับเพราะมันมี 3.3 โวลต์ต่อไปด้วยถูกต้องไหมรูปที่ส่งมานะครับสายสีม่วงคุณเสียบที่อะไรเนี่ยหรือถูกแล้วมันมองแบบนี้โอเคอ๋อน่าจะถูกแล้วนี่ถูกไหมถูกแล้วเนาะพิยาครับถูกแล้วเนาะต้นตันหยงโรงเรียนอื่นได้ยังครับได้หมดแล้วเนาะเหลือต้นตันหยงต้นตันหยงน่าจะเป็นเรื่องคอมพอร์ตครับแก้คอมพอร์ตได้ก็น่าจะผ่าน
อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับอธิบายโปรแกรมให้ฟังนะว่าในโปรแกรมทำอะไรบ้างนะครับเผื่อเราได้เอาไปใช้งานนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะเริ่มต้นจากนี่ทุกคนเห็นโปรแกรมใช่ไหมครับตอนนี้เห็นไหมตอบอาจารย์หน่อยดิเห็นไหมครับโปรแกรมตอนนี้เห็นครับโอเคโอเคครับมาดูนะครับชุดแรกอย่างที่บอกนะครับชุดแรกตรงนี้เดี๋ยวขยายย่อนิดหนึ่งนะครับชุดแรกตรงนี้นะครับนี่นะที่อาจารย์วงกลมเนี่ยเขาเรียกว่าการประกาศตัวแปรนะครับการประกาศตัวแปรให้กำหนดค่า TI tick pin อยู่ที่ขา3 echo pin อยู่ที่ขา2ไอ้บรรทัดนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ต่อไม่เป็นไรลบไปทิ้งtick pin ขา3 echo pin ขา2 buzzer ขา4แล้วก็duration กับ distanceนะครับอันนี้คือการกำหนดเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเข้าไปในวงจรเห็นไหมครับเราก็ต้องเสียบติ๊กพินขา2เหมือนที่เห็นเนาะ echo pin ขาติ๊กพินขา3 echo pin ขา2แล้วก็ buzzer ที่เราเพิ่งต่อเข้าไปเป็นขา4นะครับเราก็ต้องต่อตามโปรแกรมเช่นเดียวกันนะครับเราเขียนโปรแกรมอย่างไรเราก็ต้องต่อวงจรอย่างนั้นนะครับเวลาเราต่อนี่คือส่วนที่1ต่อมาส่วนที่2ของส่วนที่2นะครับส่วนที่2ต่อมาก็คือส่วนของเซตอัพตัวของเซตอัพตัวนี้นะครับก็คือมีการกำหนดชนิดนะครับก็คือประกาศพินโหมดให้ติ๊กพินเป็นเอาต์พุตนะครับติ๊กพินเป็นเอาต์พุตพินโหมด echo pin เป็น input ถ้าเราใช้งานนะครับถ้าเราใช้งาน ultrasonic เราต้องกำหนดตามนี้นะครับ tick เป็น out echo เป็น in นะครับส่วนบรรทัดต่อมา LED 1เราไม่ได้ใช้งานลบมันได้นะครับความจริงลบมันได้นะครับแล้วก็กำหนดให้ต่อคือ buzzer ก็คือลำโพงเล็กของเราเนี่ยเป็น output นะครับเป็น output บรรทัดต่อมาเป็นนะครับการอ่านค่าจาก serial monitor คือตัวนี้นะครับมุมขวานี้นะครับนะครับการอ่านค่าจาก serial monitor นะครับอันนี้คือส่วนที่2นะต่อมาส่วนที่3ส่วนของ loop นะครับส่วนของ loop ก็จะมีการสั่งงานให้ติ๊กพินเป็นโลนะครับทุกๆ2ไมโครเซกนะครับเสี้ยววินาที2เสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็สั่งให้ติ๊กพินเป็นไฮก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับในการวัดนะครับดูเรชั่นพันวิดของตัวของสัญญาณของอัลตราโซนิกนะครับอันนี้คือกำหนดตามนี้เลยดิสแตนซ์ก็คือสูตรการคำนวณหาระยะทางใช้สูตรตามนี้ครับ duration คูณด้วย 0.0343 หารด้วย2อันนี้จะได้ระยะออกมาเป็นระยะที่เซนติเมตรนะครับออกมาเป็นเซนติเมตรนะครับเวลาแสดงผลก็แสดงผลระยะเซนติเมตรระยะนิ้วพวกนี้ออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่แสดงผลและข้อความนะครับส่วนนี้คือแสดงผลและข้อความนะส่วนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยครับส่วนแสดงผลและข้อความส่วนอันก่อนหน้านี้นะครับ2บรรทัดนี้เป็นชุดของการคำนวณหาค่าระยะทางนะครับเมื่อเราได้ระยะทาง duration มาแล้วนะครับ duration กับ distance มาแล้วคำนวณได้แล้วนะครับมาดูเงื่อนไขถ้าอย่างที่อาจารย์สอนเมื่อเช้านะครับถ้าระยะทางน้อยกว่าเท่ากับ30และระยะทางมากกว่าเท่ากับ21หมายความว่าอะไรหมายความว่าระยะทางอยู่ระหว่าง30ถึง21ถึง30เซนติเมตร
นะครับระยะทางตั้งแต่21ถึง30เซนติเมตรให้บัสเซอร์ติดดับทุกๆ1วินาทีนะครับติดดับทุกๆ1วินาทีใครไม่เข้าใจบรรทัดไหนถามมาได้เลยนะครับตอนนี้อาจารย์อธิบายโค้ดอยู่เนาะนะครับอันนี้เงื่อนไขคือถ้าเราวัดระยะทางอยู่ที่21ถึง30ซมบัสเซอร์ของเราไอตัวดำๆลมโพงเล็กเนี่ยจะติดดับทุกๆ1วินาทีนะครับจะติดดับทุกๆ1วินาทีบรรทัดถัดมาและถ้านอกเหนือจากนั้นถ้าระยะทางอยู่ระหว่าง11ถึง21 11ถึง20เนี่ย11ถึง20ซมนะครับให้บัสเซอร์ติดดับทุกๆ5ไอ้ทุกๆ 0.5 วินาทีครึ่งนาทีนะครับทุกๆ 0.5 วินาทีต่อมาถ้าระยะอยู่ระหว่าง6ถึง11 6ถึง11ให้บัสเซอร์ดังทุกๆ 0.2 วินาทีนะครับน้อยกว่า6ให้บัสเซอร์ดังตลอดเวลาถ้ามากกว่า31ให้บัสเซอร์ดับตลอดเวลานะครับหมายความว่าถ้าอยู่ในช่วงระยะไหนบัสเซอร์ก็จะมีการดังที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังที่แตกต่างกันออกไปโอเคไหมครับโอเคไหมเข้าใจเนาะโดยประมาณนี้นะครับก็คือค่อยๆทีละชุดทีละชุดทีละชุดไปนะครับค่อยๆทำความเข้าใจวันนี้เรายังเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาจริงๆวันนี้ยังเขียนไม่ได้หรอกวันนี้เขียนตามก่อนเนาะ copy ไปใช้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลังให้ได้นะครับอันนี้คือการวัดระยะนะครับโดยอัลตราโซนิกซึ่งส่วนนี้เราจะไปใช้ในการวัดความสูงของแต่ละชั้นในการสร้างของตัวในการสร้างลิฟต์นะครับในการสร้างลิฟต์นะครับง่ายๆคือวันนี้เราเรียนรู้การอ่านค่านะครับอ่านค่าจากอัลตราโซนิกเราเรียนรู้การสร้างสัญญาณเสียงของบัสเซอร์ว่าสร้างยังไงนะครับนี่คือหลักๆของบ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าโรงเรียนไหนไม่ได้ถามได้เลยนะครับต้นนันหยงได้ยังลูกหรือยังไม่ได้เหมือนเดิมส่วนโรงเรียนที่เหลือนะครับที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะถ้าพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้หาอุปกรณ์ได้หรืออะไรก็แจ้งอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์กลับมาทวนให้ในส่วนที่ผ่านไปแล้วนะครับถ้าหาอุปกรณ์ได้เนาะน่าจะเหลือแค่ต้นตันหยงนะลูกตอนนี้มีปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้นะครับนะครับช่วงระหว่างรอเพื่อนก่อนเนาะนะครับอ
ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแก้ปัญหาก่อนดูว่าเป็นแบบนี้แบบไหนเหมือนกันครับของที่เพิ่งส่งมาอารานุดีนเนาะของอะไรเนี่ยเรียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบอร์ดครับเลือกให้ตรงกับบอร์ดเนาะต้นตันโยงไหมลูกหรือเปล่าอารานุดีนใช่ไหมครับเออเป็นเรื่องของบอร์ดเลยครับเมื่อเช้าอาจารย์เห็นยังเห็นใช้อยู่ได้อยู่เลยถูกต้องไหมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดครับเป็นเรื่องบอร์ดที่เลือกไม่ตรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นาราลุดินต้นตันหยงเนี่ยดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า TeamViewer ก่อนเนาะเมื่อกี้อะไรเอ่ยว่ามันได้เลยครับโรงเรียนที่ได้แล้วนะครับรบกวนลองแบบนี้ครับลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนระยะดูนะครับว่าเป็นไปตามที่เราต้องการไหมหรือหาไม้บรรทัดมาวัดนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนระยะช่วงแรกนะครับจาก21ถึง30เป็นสัก30 30ถึง30ถึง30 40เซนแบบเนี้ยประมาณเนี้ยครับ30ถึง40เซนนะครับช่วงที่2ก็อยู่ที่สัก15ถึง296ถึง14นะครับลองปรับ3ตัวนี้นะครับให้เป็นนะครับ30ถึง4015ถึง29 6ถึง14แล้วก็ลองวัดดูนะครับลองวัดดูนะนะครับลองวัดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับว่าได้ไหมตรงตามเงื่อนไขไหมนะครับก็คือนี่นะ30ถึง40 15ถึง29แล้วก็6ถึง14ครับ
โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ดีมเข้าไปครับครับครับนะครับลองแก้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอไปแก้ทีมวิเพื่อไม่ต้องเข้าครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปเองนะครับทุกกฎทุกโรงเรียนที่ได้แล้วนะครับลองแก้โค้ดตามที่อาจารย์บอกเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวของตัวได้แล้วนี่ครับได้แล้วเนาะโอเคนะครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดเนาะโอเคไหมตัวของต้นตันหยงต้นตันหยงพิมพ์ผิดนะครับโอเคเนาะต้นตันหยงพิมพ์ผิดก็เลยขึ้นแบบนั้นนะครับโอเคท่านอาจารย์ออกจากทีมโอเคครับพิมพ์ผิดตกไปนะครับก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับลองปรับนะครับลองปรับดูก่อนเนาะ
เมื่อกี้ต้นดังหยงผิดตรงวงเล็บครับไม่มีวงเล็บเนาะวงเล็บพิมพ์ตกไปบรรทัดเดียวเนาะนะครับก็เลยหายไปเลยนะครับผิดบรรทัดเดียวลูกเมื่อกี้ครับไม่ได้ผิดตรงอื่นเลยผิดบรรทัดเดียวเลยนะครับผิดบรรทัดเดียวครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะให้เบรกสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะมาต่อกันที่การเขียนโปรแกรมเดี๋ยวนะไปไหนนะสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมควบคุมตัวนี้มอเตอร์กันนะครับช่วงระหว่างเบรกให้ทุกโรงเรียนไปหาไอ้ตัวนี้มาไข่ควงนะครับไปหาไข่ควงนะช่วงเบรก10-15นาทีก็ได้ลูกเจอกันอีกที 2:50 ไปเตรียมตัวนี้บอร์ดแดงที่อยู่ในถุงนะมอเตอร์นะครับบอร์ดแดงมอเตอร์ที่อาจารย์ส่งไปให้แล้วก็ไข่ควงโอเคนะครับบอร์ดแดงมอเตอร์ไข่ควงสายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบวงจรกันนะครับอันนี้ต้องประกอบหน่อยนะครับอันนี้จะยุ่งนิดนึงแต่ไม่ยากนะครับยุ่งนิดนึงแต่ไม่ยากก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราควบคุมมอเตอร์ได้ก็จะปล่อยกลับบ้านนะครับควบคุมมอเตอร์ได้ก็จะปล่อยกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้ามาเขียนโปรแกรมแสดงผลนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปนิดนึงว่าเราทำอะไรไปบ้างเนาะนะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เวลา15นาทีไปเข้าไปดื่มน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยโอเคเนาะได้ใช่ไหมดื่มน้ำปัสสาวะได้ใช่ไหมคุณครูขาคุณครูครับขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะชอบก็พวกคุณชอบพูดแบบนี้จริงๆเวลาจะขออนุญาตออกไปห้องน้ำนะครับขอไปห้องน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะโอเคครับเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์ตามที่อาจารย์บอกนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณ 2:50 นาทีมาเจอกันนะครับพร้อมโค้ดที่จะเขียนเนาะเขียนนะครับ
นะครับกลับมาครับไม่ได้กลับบ้านนะกลับมานี่เนาะไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่ได้ให้กลับบ้านที่เนาะมาสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวนะอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อะไรที่ต่อไว้แล้วดึงออกไปได้เลยนะอันแบบเนี้ยดึงเป็นชุดได้เลยครับไม่ต้องเอามายุ่งก็ได้นะสายไฟเราดึงมาใหม่เอาแล้วนะสายไฟดึงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นชุดอยู่แล้วก็ปล่อยมันไปเนาะไว้เผื่อไว้ใช้งานต่อนะครับสิ่งที่ต้องเตรียม1ไดมอเตอร์สีแดง1ตัวนะครับไดแดงเนาะ1ตัว2มอเตอร์เหลืองที่บัตรกรีแล้วนะครับนี่นะแบบนี้นะที่อาจารย์ส่งให้นะครับ2นะ3สายไฟคู่เมียที่ต่อกันเรียบร้อย1ชุด2เส้น2เส้นนะครับกับคู่นะครับคู่เนาะคู่คู่กับเมียเมีย2อันต่อกันนะครับเนาะโอเคไหมครับ1ชุดสายผู้2เส้นเตรียมไว้นะเดี๋ยวจะให้เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวให้นั่นอีกทีนะแล้วก็สายผู้เดียวอีก1เส้นโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนมีไขควงไหมครับมีแล้วเนาะมีแล้วนะโอเคเอาไดมอเตอร์ขึ้นมานะครับไอ้สีแดงๆนี่นะแล้วมองไปมันจะเขียนว่าเอา2เอา1เอา2นะครับบนบอร์ดจะเขียนว่าเอา1กับเอา2เห็นไหมเห็นใช่ไหมครับให้เอามอเตอร์2เส้นนี้นะครับเอาสายมอเตอร์นี่นะที่2เส้นเสียบเข้าไปครับเดี๋ยวก็ไปที่เอา1เอา2นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวก็ไปที่เอา1เอา2นะครับเอา1เอา2นะโอเคไหมครับแบบนี้นะเอามอเตอร์นะครับที่เห็นนี่นะครับไขเข้าไปที่เอา1กับเอา2ก็คือด้านเดียวกันนั่นเองนะครับด้านเดียวกันนะด้านเดียวกันนะครับนะเอา1กับเอา2อยู่ด้านเดียวกันขันไว้เรียบร้อยโอเคไหมครับเสียบครับอาจารย์อะไรนะครับเสียบก็อันไหนครับเอา1เอา2ไงครับเอา1เอาออเตอร์สีเหลืองที่เป็นสายไฟ2เส้นนะครับเสียบเข้าไปที่เอา1เอา2ของบอร์ดสีแดงโอเคไหมครับได้ไหมได้เนาะ
แค่2เส้นไม่น่าจะมีปัญหาเนาะนะครับแค่2เส้นเองเอา1เอา2เขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะต่อนะเอาสายผู้นะครับผู้นะเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีสีน้ำเงินสีน้ำเงิน3อันอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับเสียบเข้าไปช่องที่1กับช่องที่2จากไอ้เอา1เมื่อกี้เอา1เอา2ใช่ไหมครับช่องนับช่องที่1ช่องที่2นะครับเสียบเข้าไปผู้อย่างละเส้นแล้วขันเฉพาะอันกลางเอาไขควงนะครับขันล็อกเฉพาะอันตรงกลางอันข้างๆยังไม่ต้องล็อกนะมันมี3อันถูกไหมครับดูนี่เนาะทุกคนครับเงยดูก่อนนะมันมี3อันใช่ไหมครับเสียบเข้าไปล็อกเฉพาะอันกลางก่อนโอเคไหมขันล็อกเฉพาะอันกลางก่อนนะครับอันข้างยังไม่ต้องล็อกนะเสียบสายไว้เฉยนะครับนะจากนั้นนะครับถ้าเสียบไว้แบบนี้แล้วนะครับห้อยไว้ก่อนเนาะให้เอาสายผู้อีก1เส้นนะครับผู้อีก1เส้นเสียบระหว่างช่องที่1กับช่องที่3นะครับแบบนี้เสียบระหว่างช่องที่1กับช่องที่3เอาใหม่ตอนนี้เราเอาสายผู้2เส้นใช่ไหมช่องกลางเขาเขียนว่ากาวกาว GND ช่องขวามือสุดที่ติดกับช่องเอาอินไอเอา1เอา2เนี่ยเขียนว่า12โวลต์นะครับให้เราล็อกเฉพาะช่องกลางที่เขียนว่ากาวไว้ก่อนโอเคไหมนะครับแล้วช่อง12โวลต์นะครับช่องแรกเนี่ยให้เอาสายไฟอีก1เส้นเสียบเข้าไปนะครับโดยเชื่อมโยงไปหาช่องที่3ก็คือช่องของ5โวลต์ด้วยนะครับก็คือเอาต่อแบบนี้เห็นไหมครับช่องตรงกลางจะมีแค่เส้นเดียวช่องขวาสุดจะมี2เส้นนะครับช่องที่3ก็จะมีเส้นเดียวนะครับเชื่อมระหว่างช่อง1กับช่อง2ไอช่อง1กับช่อง3คราวนี้ขันล็อกได้เลยครับขันทั้ง3ช่องได้เลยหมายความว่าตอนนี้เรามี4เส้นนะครับมี4เส้นนะช่องที่1ช่องที่1คือออกมานี่นะครับนี่นะช่องที่1 1เส้นอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับช่องที่1นะช่องที่1เชื่อมต่อไปยังช่องที่3นี่ครับสีเขียวขออาจารย์เนี่ยนะครับช่องที่1เชื่อมต่อไปยังช่องที่3โอเคไหมเดี๋ยวอาจารย์เอา2ออกก่อนละกันช่องตรงกลางออกก่อนละกันเดี๋ยวงงทุกคนได้ทำตามโอเคนะช่องที่1ขออาจารย์นะครับมี2เส้นนะครับก็คือเส้นสีขาวที่อาจารย์ปล่อยรอยข้างนึงไว้นะเสียบเข้าไปนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งจากช่องเดียวกันช่องที่1เนี่ยโยงผ่านไปที่ช่องที่3โอเคไหมแบบนี้ก่อนดึงอ้อยก่อนก็ได้ไม่ต้องแยกกันก่อนนะครับโอเคไหมได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้พิริยาได้แล้วลาบ37ได้ไหมครับได้เนาะโอบากงได้แล้วโอเคเหลือนราธิวาสต้นตันหยงได้ครับอาจารย์ได้ครับใครแป๊บอยู่แป๊บตรงไหนใครแป๊บอ๋อ37ครับอะไรนะเดี๋ยวแป๊บโหได้ครับได้ถือว่าแบบนี้นะเมื่อยงั้นตอนมึงกำลังจะเตะเลยใจเย็นสุราใจเย็นครับสุราแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งมา
ะครับอีกเส้นหนึ่งเสียบเข้าไปในช่องที่สองช่องตรงกลางนะครับที่เขียนว่ากาวถ้าใครบอกมองอะไรไม่เห็นนะมองด้านล่างก็ได้พลิกดูด้านล่างดูมันจะเขียน12โวลต์กาว5โวลต์ไว้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นนะเอามาเอาสายไฟมาอีก1เส้นนะครับเสียบเข้าไปในช่องกลางช่องกาวนะนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเส้นที่การปล่อยไว้2เส้นก็คือเส้นที่มาจากพอร์ตกลางของบอร์ดสีแดงนะครับพอร์ตกลางของบอร์ดสีแดงไอ้นี่กาวนะครับส่วนพอร์ตหน้าสุดไอ้ที่มาจากช่อง12โวลต์อีก1อันไอ้นี่ไฟเห็นไหมมี2เส้นนะครับมี2เส้นได้ไหมครับได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเริ่มใหม่ได้ไหมครับได้ไหมต่องงๆหน่อยอาจารย์ครับครับช่องไฟ5โวลต์นี่เสียบเข้ากับตรงไหนครับอะไรนะช่องไฟ5โวลต์เสียบกับตรง5โวลต์เสียบเข้ากับ12โวลต์ไงครับเส้นผมเส้นนี้ใครถามเอ่ยบอกหน่อยใครถามโอเคนี่ช่องไฟ5โวลต์เนี่ยครับเสียบเข้าอันนี้ครับโค้งเข้ามาเลยงอเข้ามานะครับจาก12โวลต์ใช่ไหม12โวลต์มาที่5โวลต์ครับเดี๋ยวอาจารย์เอาใหม่อีกรอบดีกว่าแล้วทุกคนทวนนะครับแล้วทุกคนทวนตามอาจารย์เนาะอาจารย์มีสายไฟ3เส้นสายไฟผู้ๆ3เส้นโอเคไหมจะมีสายไฟผู้ๆ3เส้นนะครับมีผู้ๆ3เส้นอาจารย์เอาเส้น1เสียบต่อระหว่าง15โวลต์เสียบต่อระหว่าง5โวลต์กับ12โวลต์นะครับ5โวลต์กับ12โวลต์ก่อนแบบนี้โอเคไหมการเสียบต่อจาก5โวลต์กับ12โวลต์ถึงกันโอเคไหมครับ1เส้นโอเคไหมนะครับเช็คนะครับอาจารย์เอาสายไฟผู้ๆอีก1เส้นมาเสียบเข้าที่ช่องที่1ครับโอเคไหมครับมาเสียบเข้าที่ช่องที่1แล้วก็อาจารย์เอาสายไฟอีก1เส้นเสียบเข้าช่องที่2แบบนี้โอเคไหมเข้าใจไหมครับมันก็จะลอยออกมาเนาะอันนี้ช่องที่2อันนี้ช่องที่1นะครับ2ช่องโอเคไหมครับหลังจากนั้นขาด3ช่องขันทั้ง3ช่องเลยครับเช็คนะครับช่องที่1ของเราต้องมีสายไฟอยู่2อันถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเนาะแล้วอันของช่องที่1เนี่ยมันเชื่อมต่อไปยังช่องที่3ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะช่องที่2เอาสายไฟมาเสียบเฉยๆอีก1เส้นโอเคไหมครับอันนี้คือสายกาวเนาะโอเคนะครับลักษณะนี้นะโอเคโอเคนะตอนนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะต่อได้ละเอาสายไฟที่เราต่อไว้เมื่อกี้2เส้นนะครับคู่ๆกับเมียๆที่เราต่อยกให้มันยาวขึ้นเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นมันข้างนึงก็จะเป็นเมียๆถูกต้องไหมครับข้างนึงก็เป็นตัวผู้นะครับสายไฟตัวผู้โอเคนะเรามองไปที่บนของสีแดงมองไปบนที่บอร์ดสีแดงนะครับด้านข้างๆของไอ้สีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆที่เขียนว่า IN1 IN2 ตรงเนี้ยนะครับเขียนว่า IN1 IN1 IN IN1 กับ IN2 โอเคไหมดูดีๆนะนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า IN1 IN2 นะครับเราใช้แค่2พอร์ตนะครับใช้แค่ IN1 กับ IN2 เท่านั้นนะ
นะครับเพราะเราใช้มอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้แค่ IN1 กับ IN2 นะครับเสียบต่อไปออกไปนะนะครับเอาตัวเมียเนี่ยเอาข้างตัวเมียเนี่ยเสียบเข้าไปครับ IN1 กับ IN2 ได้ไหมครับได้ไหมได้เนาะถ้าหาไม่เจอครับไหนครับยังฮะนี่ไงมองเข้าไปมองเข้าไปเนี่ยครับมองนี่นะนี่ๆๆๆตรงนี้มันจะเขียนว่า IN1 กับ IN2 ตัวเล็กๆเห็นไหมครับข้างพอร์ตสีเงินที่เราเพิ่งขันสายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีว่า IN1 กับ IN2 โอเคไหมนะครับครับโอเคแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไป2เส้นนะครับเสียบเข้าไปที่ IN1 กับ IN2 นะครับเนาะหลังจากนั้นให้เอาไอ้สายไฟที่เสียบจาก IN1 IN2 เนี่ย2เส้นที่มึงเสียบไปเมื่อกี้ครับอีกด้านนึงเสียบไปที่ขา IN1 เสียบไปที่ขา4IN1 ของเราเนี่ยเสียบไปที่ขา4ของบอร์ดตัวนี้นะครับ IN1 จากบอร์ดสีแดงไปที่ขา4ของบอร์ดสีบอร์ดไมโครนะครับแล้วก็ IN2 เสียบไปที่ขา5ข้างๆกันเลยนะครับอันหนึ่งเสียบไปที่ขา4 1ไปขา4 2ไปขา5 1ไป4 2ไป5โอเคนะครับ1ไป4 2ไป5อุ้ยโทษไม่ได้ตั้งใจโอเคนะครับ1ไป4 2ไป5นะครับโอเคไหมได้ไหมครับได้เนาะยันครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ตรงไหนลูกขา4ตรงไหนครับขา4เหรอครับขา4ในบอร์ดนี่ไงครับเลข4ตรงไหนนี่ไงขา4นะครับขา4ไป IN1 ขา4ไป IN1 ขา5ไป IN2 ขา4อยู่มือนี้อยู่ที่อาจารย์ขยับนี่ขา4 IN1 อยู่นี่นะครับ IN1 อยู่นี่นะครับ4ไป IN1 5ไป IN2 โอเคนะ4ไป N1 5ไป2โอเคนะครับของ2บอร์ดนี้นะแล้วมันจะเหลืออีก2เส้นถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับครับพอดีขา4มันเสียบกับตรงนี้ครับขึ้นมาไหนขึ้นมานี่มันเสียบกับไอ้นี้อยู่แล้วถอดโอเคครับโอเคครับต่อไว้โอเคตอนนี้เราเรียนเรื่องมอเตอร์ละโอเคนะครับได้ใช่ไหมถอดออกเลยอาจารย์แล้วสายไฟสีแดงที่ล่อมานี่ไปเสียบช่องไหนครับนี่ไงนี่ไงยังใจเย็นๆยังไม่ถึงใจเย็นลูกเดี๋ยวครับไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วเอาทีละนิดเหลืออีก2เส้นถูกต้องไหมที่เราจะถามถูกต้องไหมครับสุราครับผมเหลือ3เนี่ยฮะทำไมเหลือ3อ่ะผมต่อที่ช่อง12อีกเส้นหนึ่งแล้วก็ที่5อีกเส้นหนึ่งแล้วก็ที่9ต่อมาเส้นหนึ่งครับอ๋อไม่ใช่ขา5กับขา12ต้องถึงกันสิลูกอ๋อคือเอาแค่เส้นเดียวอะไรนะเอาแค่เส้นเดียวนี่ใช่ไหมครับเอาใหม่เสียบแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับใช่นี่ไงตรงนี้มี3เส้นจริงนะครับแต่ขา12กับขา5ติดกันครับครับอาจารย์นะครับเข้าใจแล้วครับโอเคโอเคมันจะเหลือ2เส้นนะครับ
ก็คือเส้นตรงกลางที่ขาขากลางถูกไหมกับอีกเส้นหนึ่งที่ขา12โวลต์ถูกต้องไหมครับโอเคครับขากลางนะขากลางขากลางไอ้ขากลางเนี่ยขากลางของบอร์ดแดงนี่นะครับไปเสียบกาวของบอร์ดบอร์ดอาร์ดิโน่นะครับบอร์ดเมก้าโอเคไหมแล้วเอาไอ้เส้นหนึ่งที่เหลืออยู่ไปเสียบที่5โวลต์ขากลางขากลางนะครับไปเสียบขา GND ของบอร์ดอาร์ดิโน่สีน้ำเงินนี้นะครับแล้วขาที่ต่อจาก12โวลต์นะครับเส้นที่ต่อจาก12โวลต์ไปต่อ5โวลต์ของบอร์ดสีน้ำเงินโอเคไหมครับโอเคอยากลองตัวพี่ก็สอนสอนไม่เอาลงมันจะระเบิดไหมแต่เบิดใครนะใครจะต่อระเบิดไม่เอา ไม่ระเบิดไม่ระเบิดอาจารย์ส่งโปรแกรมเข้าไปในไลน์นะครับในกลุ่มไลน์เนาะนะครับนี่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับส่งโปรแกรมเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับเราไปใช้ตรงนั้นนะนะครับเอาโปรแกรมนี้เขียนลงไปโอเคไหมครับอาจารย์ส่งโปรแกรมเข้าไปในกลุ่ม LINE แล้วนะครับโอเคหรือเดี๋ยวอาจารย์ส่งลองส่งในกลุ่มนี้ดูได้ก่อนไม่รู้อาจารย์ส่งในกลุ่มนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LINE หรอกสักครู่อ่ะโอเคส่งได้ครับส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วครับส่งได้ครบทุกบรรทัดโอเคผมส่งในกลุ่มนี้แล้วนะครับเข้าไปดูในแชทนะครับด้านล่างขวามือนะครับจะมีโปรแกรมที่ของควบคุมมอเตอร์อยู่นะครับนะครับครับอังกลางต่อตรงไหนครับอะไรนะอังกลางของบอร์ดแดงอันกลางของบอร์ดแดงต่อไปที่อันต่อไปที่ GND ของบอร์ดสีน้ำเงินครับอันกลางของบอร์ดแดงต่อไปที่ GND ของบอร์ดน้ำเงินโอเคไหมโอ้ใจเย็นๆแหมมีคนอาร์วีโอจะส่งงานกลับบ้านแล้วโอเคให้อาจารย์อธิบายโค้ดก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครทำถูกแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมอเตอร์เราจะหมุนนะครับมาดูโค้ดก่อนนะครับโค้ดบรรทัดที่1กับ2นะครับเป็นการประกาศตัวแปร IN1 ต่อขา4 IN2 ต่อขา5เหมือนกับที่เราต่อไปเมื่อสักครู่นะครับโดยกำหนดให้ IN1 กับ IN2 เป็น output ในลูปของ setup นะครับโดยกำหนดให้ setup เป็น output นะครับ IN1 เป็น output IN2 เป็น output ต่อมาในลูปของ2 while loop นะครับเราก็มีคำสั่งก็คือชุดที่1หมุนไปข้างหน้านะครับหรือหมุนขวาหรือหมุนหน้าก็ได้นะครับไปทั้งหมด10วินาทีแล้วหยุด5วินาทีหลังจากนั้นหมุนไปทางซ้ายหรือหมุนย้อนกลับนะครับอีก10วินาทีแล้วหยุด5วินาทีไอ้ 0.5 วินาทีทำแบบนี้สลับไปมานะครับก็คือหมุนเดินหน้า10วิแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนถอยหลัง10วิหยุดแล้วก็หมุนไปข้างหน้า10วิประมาณนี้นะครับม
มายความว่าการควบคุมมอเตอร์ของเรานะครับหมายความว่าการควบคุมมอเตอร์ของเรานะจะควบคุมโดยการทามเมอร์นะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าถึงทามเมอร์ที่เรากำหนดไว้โอเคไหมถ้าอันนี้คือโปรแกรมที่เรากำหนดนะครับมีของใครมอเตอร์ไม่หมุนบ้างมอเตอร์ของเราต้องหมุนไปข้างหน้านี่หมุนไปข้างหน้า10วิหยุดหยุดแล้วก็หมุนถอยกลับอีก10วิโอเคไหมมันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าของใครไม่หมุนลองก็ได้ครับลองเปลี่ยนเวลาลองลดเวลาลงนะครับการนานเกิน10วิเอาเหลือ5วิพอนะครับที่จะเห็นหมุนไปข้างหน้า5วิหมุนถอยกลับ5วินะครับลองดูนะแต่เดี๋ยวเวลาที่เราเอามอเตอร์ตัวนี้เข้าไปผนวกกับตัวลิฟต์นะครับเราต้องหมุนเช็คตามระยะทางนะครับว่าระยะเท่านี้มอเตอร์ต้องหมุนเท่าไหร่นะครับมอเตอร์ต้องหมุนไปจนกว่าถึงระยะที่เรากำหนดนะครับมอเตอร์ต้องหมุนไปถึงระยะที่เรากำหนดโดยมอเตอร์ตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเราต้องมีอะไรต่อครับที่เราออกแบบเมื่อวานก็คือมีบูทมอเตอร์ที่เป็นรอกใช่ไหมที่ออกแบบไว้เมื่อวานนะครับยึดติดตรงนี้เนาะมันก็ค่อยๆหมุนดึงสายกับหมุนคลายสายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับจะเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับค่อยๆหมุนไปข้างหน้าก็คือดึงหมุนถอยหลังก็คือคลายออกนั่นเองนะครับมีสองลักษณะนะครับมีสองลักษณะนะครับในการทำงานของมอเตอร์นะครับมีของใครไม่หมุนบ้างครับตอนนี้ถ้าไม่หมุนนะครับตรวจเช็ควงจรตัวเองให้ดีนะครับว่าเป็นไปตามที่อาจารย์บอกไหมนะครับเช็ควงจรนะครับสามเจ็ดได้ไหมลูกหมุนไหมครับพยักหน้าก็ได้หรือยังไงก็ได้37ฮะไม่สายมือคือไม่เอาแล้วกลับบ้านบากงเรียบร้อยแล้วเนาะยังไม่เสร็จครับโอเคครับมีส่งมาแล้วก็คือออกบากงโอเคโอเคตอนนี้บากงก็คือหมุนแล้วนะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับสุราษฎร์ครับสุราษฎร์นี่ต่อได้ใช่ไหมลูกตอนนี้สามารถควบคอนโทรลมอเตอร์ได้ไหมเอ่ยสุราษฎร์ผมกำลังไปเปลี่ยนมอเตอร์ครับมอเตอร์อันนี้หน้าว่าเจ๊งอ๋อหน้าว่าเจ๊งใช่ไหมโอเคครับผมได้เปลี่ยนอะไรก็ฟังได้พูดเลยครับจะอาจารย์ฟังใต้รู้เรื่องครับแต่อย่าพูดยาววีก็พอครับในห้องนี้มีทั้งใต้ทั้งยาววีครับขอใต้อย่างเดียวเดี๋ยวมีการยังฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอาจารย์จะหาในห้องนี้แหละสอนยาวีอาจารย์ได้ไหม ได้ด้วย เดี๋ยวอาจารย์จะให้สอนยาวีหน่อยว่ายาวีพูดยังไงบ้างเนาะได้ฟังรู้เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ครับได้ครับได้วันนี้อาจารย์สอนเราทำงานนะเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะให้เราสอนยาวีให้อาจารย์พูดยาวี
นะครับตอนนี้โรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้นะครับก็ลองต่อนะครับวงจรแต่ไอ้วงจรที่อาจารย์บอกแล้วก็โค้ดที่อาจารย์ส่งให้นะครับส่วนพรุ่งนี้ที่เราต้องเรียนกันนะครับหลักๆคือตัวนี้คือการแสดงผลผ่านจอ dot matrix นะครับจอตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียนตัวนี้เนาะแหมพอพูดปุ๊บแกะปั๊บเลยนะราธิวาสนะครับแล้วก็ตัวนี้สวิตช์นะครับสวิตช์ในถุงเรามีสวิตช์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรบกวนโรงเรียนนะครับหาบอร์ดไอ้โฟโต้บอร์ดรู้จักไหมโฟโต้บอร์ดสีขาวครับเตรียมไว้ด้วยเนาะบอกอาจารย์กิรดิษฐ์บอกขอบอร์ดโฟโต้บอร์ดพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะท่านนั้นจะไม่มีที่ต่อสวิตช์นะครับเราไม่มีที่ต่อสวิตช์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมพรุ่งนี้เตรียมตัวของบอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดโฟโต้บอร์ดมาด้วยนะครับหรือว่าเบรดบอร์ดนั่นเองนะครับเบรดบอร์ดขนาดไหนก็ได้ครับ400จุด90จุดอะไรก็ได้หมดเอามาได้นะครับมาไว้ต่อสวิตช์นะครับพรุ่งนี้จะมี2เรื่องหลักๆ1แสดงผลผ่านจอ dot matrix ที่เราจะใช้แสดงผลเลข1เลข2เลข3เลข4เนี่ยแหละนะครับถ้าอยู่ที่ชั้น1เลข1เลขชั้น2เลข2ชั้น3เลข3นะครับกับการต่อสวิตช์นะครับการต่อสวิตช์นะครับพรุ่งนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับก็จะเลือกอาจจะเลือกประมาณเที่ยงนะครับพรุ่งนี้นะครับเผื่อทุกคนจะไปทำธุระส่วนตัวไปอะไรนู่นนี่นั่นซักผ้าซักผ่อนอะไรนะครับพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้มีโรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้บ้างครับพิริยาได้ยังเอ่ยพิริยาโอเค37ผ่านยังลูก37ได้ยังติดตรงไหนครับบอกได้นะบากงได้แล้วนราธิวาสได้ยังลูกโอเคต้นตันหยงราบ19ราบ20สุราษฎร์สมบูรณ์ศาสตร์ถ้าได้ยินแล้วโอเคบ้างหรือไม่อะไรก็แจ้งหน่อยครับแจ้งหน่อยติดปัญหาตรงไหนครับจะได้ช่วยแก้หลักๆของพวกเราน่าจะเป็นวงจรผมว่านะน่าจะเป็นตัวนี้ไอ้ที่ต่อสายนี่แหละนะครับไอ้ตัวโปรแกรมไม่น่าจะมีปัญหานะครับโปรแกรมที่ copy ลงไปก็น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ต่อวงจรซึ่งวงจรไม่น่าจะยากนะที่จริงวันนี้นะครับนี่ไลโมน่าเลยนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่เสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือหน่อยตอนนี้มีบากงเสร็จแล้วพิริยาเสร็จแล้วนราธิวาสได้ไหมลูกเสร็จยังครับเสร็จยัง
ไม่เป็นไรต้นยันหยงยังไม่เสร็จโอเคบากงกับพริยาเสร็จแล้วเชิญได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน9โมงตรงโอเคไหมโอเคนะครับโอเคเชิญได้ครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคนที่ไม่เสร็จอยู่กันต่อครับนาราธิวาสเสร็จยังลูกถ้ายังต้นตันหยงติดตรงไหนเอ่ยขออาจารย์ดูหน่อยอ้าวฮะไม่อย่าอยู่ยกมีหลักฐานมาด้วยอยู่ยกเสร็จแล้วไม่ได้มีหลักฐานมาให้หน่อย37ลูกตื่นไหวไหมเนี่ยไหวไหมได้ครับเมื่อกี้ครับอาจารย์ช่วยอะไรนะช่วยในมอเตอร์ใหม่ครับต่อวงจรใหม่ครับอ๋อต่อวงจรใหม่อยู่ใช่ไหมโอเคครับต่อวงจรต่อวงจรใหม่มันดังตั้งแต่เสียงไอ้มอเตอร์ไม่หมุนครับฮะมอเตอร์ไม่หมุนครับเราต่อวงจรครบไหมมาดูมาดูกันก่อนมอเตอร์ต่ออันนี้ถูกต้องไหมดูนะอะไรไม่เอาเสียงเอาเสียงเอาไปใครต่อมัสเตอร์อยู่เอาออกครับbefore token ทุกคนครับของใครเอ่ยต้นตันหยงต้นตันหยงลบโปรแกรมที่อยู่ด้านบนออกนะนะครับเอาเฉพาะที่เป็น INT 1ลงไปครับพี่ยาส่งแล้วนะครับเอาเฉพาะตรงนี้ลูกที่เหลือลบทิ้งไปเอาเฉพาะตรงนี้นะครับที่เหลือลบทิ้งไปต้นตันหยงโอเคโอเคครับอับดุลลอฮ์นี่อับดุลลอฮ์นี่ต้นตันหยงใช่ไหมลูกใช่ไหมครับโอเคต้นตันหยงเสร็จแล้วโอเคครับนาราธิวาสได้ไหมลูกได้ไหมถ้าได้ได้แล้วถ้าได้แล้วออกได้ครับออกได้พรุ่งนี้เจอกัน9โมงครับต้นตันหยงเสร็จแล้วออกได้ครับเจอกัน9โมงครับเดี๋ยวรอสุราษฎร์รอราษฎร์37ต่อวงจรใหม่อ่ะมาราษฎร์37ดูนี่ลูก37อันนี้ต่อเข้าที่เอา1เอา2แล้วถูกต้องไหมถอดออกก่อนถอดออกก่อนเริ่มใหม่ตอบว่าใช่ไม่ใช่ก่อนตอนนี้เอามอเตอร์ต่อไปที่เอา1เอา2เอา1กับเอา2แล้วใช่ไหมโอเคไหมต่อยังโอเคเอาสายไฟมาอีก3เส้นสายไฟแบบผู้ๆ3เส้นนะครับเสียบที่ช่องด้านบนโอเคไหมช่อง12โวลต์ช่อง9แล้วก็ช่อง5โวลต์โอเคไหมที่เป็น3ช่องด้านบนนะครับโอเคไหมครับ3ช่องเนี้ย3ช่องเนี้ยเนี่ย3ช่องสีน้ำเงินเนี่ยครับเอาสายไฟมาเสียบช่องละเส้นเอาสายไฟมาเสียบช่องละเส้นครับโอเคไหมครับเอาสายไฟมาเสียบช่องละเส้นสายไฟมาเสียบช่องละเส้นแบบนี้นะโอเคไหมครับได้ไหมนะครับ
หลังจากนั้นให้เอาช่องกระบี่กระบี่ครับทุกคนให้เอาช่องที่5โวลต์ฮัลโหลกระบี่มองหน้าผมหน่อยอ่ะเอาช่อง5โวลต์นี่นะเสียบไปช่องที่1นะครับงอแบบนี้ช่องที่3เสียบมาช่องที่1โอเคไหมได้ไหมเอาช่องที่3เสียบมาช่องที่1นะครับสมบูรณ์ศาสตร์ด้วยนะครับทำตามเนาะเอาช่องที่3เสียบมาช่องที่1นะครับแบบนี้นะช่องที่1ก็จะมีเส้นลอยๆ1เส้นช่องที่2ก็จะมีเส้นลอยๆ1เส้นโอเคไหมแล้วก็ช่องที่3กับช่องที่1ต่อถึงกันนะครับช่องที่3กับช่องที่1ต่อถึงกันหลังจากนั้นขันน็อตให้แน่นทั้ง3ช่องครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นให้เอาสายเมียผู้กับเมียสองเส้นต่อกันให้มันยาวขึ้นจะทำให้ข้างหนึ่งเป็นผู้ข้างหนึ่งเป็นเมียแบบนี้นะครับนะผู้เมียแบบนี้แล้วเอาฝั่งเมียนี่นะไปเสียบในช่องของ IN1 กับ IN2 ที่อยู่บนบอร์ดลองดูที่บอร์ดครับมันจะเขียนว่า IN1 กับ IN2 อยู่นะครับตรงนี้นะเขียนว่า IN1 กับ IN2 เนี่ยสีดำๆเนี่ยครับตรงไอ้บอร์ดไอ้เนี่ยมันจะเขียนว่า IN1 กับ IN2 อยู่นะให้เสียบตรงนั้นนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไป IN1 กับ IN2 2ช่องแรกนะครับเสียบเข้าไปที่2ช่องแรกตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับ2ช่องที่1นะครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นให้เอาช่องที่ต่อกับ IN1 IN1 มาช่องไหนเอา IN1 นะครับเอาช่อง IN1 ไปต่อช่อง4ของบอร์ดสีน้ำเงินนี่นะไปต่อบอร์ดสีน้ำเงินเอา IN1 ของบอร์ดสีแดงบอร์ดนี้ IN1 ของบอร์ดสีแดงบอร์ดนี้ไปต่อช่องที่4ของบอร์ดสีน้ำเงินนะครับไปต่อช่องที่4ของบอร์ดสีน้ำเงิน1 2 3และ4นะครับไปต่อช่องที่4ของบอร์ดสีน้ำเงินหรือบอร์ดไมโครอะนิโนเมก้านะครับเอา IN2 ไปต่อช่องที่5ของบอร์ดสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับกล้องอยู่ไหนวะนะครับอ่ะ
และจะเหลืออีก2เส้นถูกต้องไหมครับจะเหลืออีก2เส้นที่ยังไม่ได้ต่อจากบอร์ดสีแดงเนาะเส้นหนึ่งที่มันต่อกับช่อง12โวลต์มันจะมีอันนึงต่อกับช่อง12โวลต์อยู่นะครับก็คือช่องที่1อ่ะต่อเข้าที่5โวลต์ของบอร์ดสีน้ำเงินแล้วเส้นกลางของบอร์ดสีแดงเส้นกลางของบอร์ดสีแดงต่อเข้าที่กาวของบอร์ดสีน้ำเงินนะครับจะต่ออีก2เส้นประมาณนี้12ช่องที่ต่อ12กับ5โวลต์นะครับต่อที่5โวลต์ของสีน้ำเงินนะครับ5โวลต์ของสีน้ำเงินแล้วก็ช่องกลางที่เขียนว่า GND ต่อกับ GND ของบอร์ดสีน้ำเงินถ้าไม่รู้นะครับเปิดหงายตัวบอร์ดสีแดงขึ้นมันจะเขียนอยู่ข้างล่างโอเคไหมครับได้ไหมอันครับทำไมสีน้ำเงินของนิจจามีสองเส้นครับตรงไหนเนี่ยครับสี่เส้นกี่เส้นตรงไหนครับไหนมีสองเส้นตรงไหนสี่เส้นครับที่มีสี่เส้นครับไหนสี่เส้นก็ผมบอกว่าให้เอาช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามต่อถึงกันแล้วอ่ะเข้าได้ต่อแล้วนี่สองอันไหนเอามาใหม่เอามาใหม่เอามาสองอันตรงไหนเอามาโชว์ใหม่ดิเอาบอร์ดสีแดงมาใหม่เอาให้เห็นเอามาโชว์ที่หน้าจอเอามาโชว์ที่หน้าจอเอามือบังหน่อยเอามือบังด้านหลังเอามาดิโอเคก็ถูกแล้วครับก็มี3เส้นถูกป่ะล่ะใช่มั้ยถูกต้องมั้ยครับมันจะเหลืออยู่2เส้นถูกต้องมั้ยครับที่ยังไม่ได้ต่อถูกมั้ยครับ2เส้นนั่นแหละเส้นหนึ่งมันจะต่อมาจากไฟเส้นหนึ่งจะต่อมาจากกาวที่อยู่ข้างล่างเห็นมั้ยลองหันบอร์ดดูถูกมั้ยครับครับเอาอันที่ต่อกับกาวอ่ะอันกาวไปต่อกับกาวของสีน้ำเงินไปต่อที่กาวของสีน้ำเงินครับแล้วเหลืออีก1เส้นข้างๆกันให้ไปต่อที่5โวลต์เดียวนี่ตัวเทนเนอร์ตัวละไหมตัวเทนเนอร์นี่ตัวนี้ตัวไหนตัวเซนเซอร์ต้องถอดด้วยไหมอาจารย์ถอดหมดเลยครับเรากำลังทำการควบคุมมอเตอร์อยู่ถอดเซนเซอร์ออกให้หมดเห็นไหมการโชว์แล้วเนี่ยเซนเซอร์อาจารย์ไม่ได้ต่อเห็นไหมครับเอาออกไปแล้วตอนนี้เราต่อแค่ไดรฟ์มอเตอร์เท่านี้ครับแค่3ตัวโอเคมั้ยอยู่ไปเลยเสียบที่ไอ้5โวลต์กับไอ้อาจารย์ GND ครับ99 GND เอา GND ของบอร์ดสีแดงต่อเข้ากับ GND ของบอร์ดสีน้ำเงินหงายบอร์ดสีแดงขึ้นหงายบอร์ดสีแดงขึ้นจะเห็นว่ามันเขียน GND อยู่คุณมองไม่ต้องให้ผมมองเห็นไหมเอาสายที่ต่อจาก GND ของสีแดงต่อยังครับทำไมสายมันวุ่นวายจังเลยนี่เลยครับดูครับโอเคเอาสายที่มาอีก2เส้นของบอร์ดสีแดงที่ต่อกับ IN อยู่ครับเอา IN 1ไปต่อขา4ของบอร์ดสีน้ำเงิน3 4
IN 1ไปต่อขา4 IN 1ไปต่อขา4เสร็จแล้วครับ IN 2ไปต่อขา5ครับโอเคคราวนี้โหลดวงโปรแกรมเอาเสียบไปที่คอมพิวเตอร์แล้วโหลดโปรแกรมที่ผมส่งให้โหลดโปรแกรมที่ส่งให้ในห้องแชทนะครับโหลดโปรแกรมที่อยู่ในห้องแชทนะครับลงไปในตัวโปรแกรม Arduino นะครับแล้วก็โหลดเข้าไปในบอร์ดโอเคสุราษฎร์อันนั้นคือหมุนแล้วใช่ไหมโอเคครับมันต้องหมุนไปทางนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนแล้วกลับนะครับโอเคหมุนไปด้านนี้หยุดแล้วก็หมุนย้อนกลับใช่ครับเดี๋ยวโอเค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 อาจารย์ตั้งไว้10วิมันเป็นใช่ๆเปลี่ยนได้ได้เปลี่ยนได้ผมตั้ง10วิใช่แล้วนะกูทำเอิร์นโอ้โหทำเอิร์นด้วยโอ้สุดยอดโอเคครับสุราษฎร์เสร็จแล้วครับเชิญได้เรียบร้อยไปพักครับโอ้โหบ๊ายบายเชียร์แหมพอตอนจะเลิกนี่รีบบ๊ายบายเชียร์ราชชา37ได้มั้ยลูกคัปปี้โปรแกรมไปลงนราธิวาสได้ยังลูกได้แล้วออกได้นะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญครับฮะลาด37ได้ไหมครับสมบูรณ์ศาสตร์ได้ยังลูกได้แล้วนะได้แล้วได้ครับอาจารย์ไปที่ห้องส่งให้ได้แล้วอาจารย์ครับพรุ่งนี้ได้กี่โมงครับ9โมงครับฮะเปลี่ยน9โมงครับเปลี่ยน9โมงเปลี่ยน9โมงเลิกเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเหมือนไม่กล้าว่าว่าเฮ้ยเยอะกว่านี้แล้วสมบูรณ์ศาสตร์ครับถ่ายวิดีโอส่งให้อาจารย์หน่อยเนาะนะครับส่งเข้าในกลุ่ม LINE นะครับ37เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรนี่ไอ้ตัวเป้งนี่เฟรมไม่ขึ้นหรอตัวเป้งเฟรมไม่ขึ้นแอปพูดเลยอ่ะแอปพูดเลยอ่ะอันนี้คนมาเดินหน้าไม่เหลี่ยมก่อนเยอะดูบอร์ดถ้าไฟไม่ขึ้นดูต่อวงจรก่อนนะลูกต่อวงจรตรงไหมเนาะนะครับบอร์ดสีน้ำเงินไฟขึ้นไหมไม่ขึ้นครับฮะไม่ขึ้นครับช็อตแล้วเปล่าดูไฟนี้ครับต่อกาวกับ5โวลต์ถือไหมครับอย่าอย่าไม่ถามถอดก่อนถอดก่อน ดูวงจรดีๆก่อนดูวงจรดีๆก่อนอย่าให้ไฟช็อตกันออ
จิ้มอยู่ในอันนี้อาจารย์ครับไฟมันไม่ขึ้นที่บอร์ดอะค่ะอาจารย์ปิดไม่อยู่ค่ะถอดสายไฟที่บอร์ดน้ำเงินออกก่อนถอดเนี่ยถอดตัวเนี้ยถอดให้เหลือแต่บอร์ดน้ำเงินก่อนแล้วเอาบอร์ดน้ำเงินเสียบดูก่อนติดค่ะติดใช่ไหมโอเคแสดงว่าเพื่อนอ่ะเอาสายไฟแทนที่จะเอาบอร์ดแดงนะครับนี่นะมันมีไฟกับกาวเขาเอากาวกับไฟไปต่อ5โวลต์และ33โวลต์อ่ะน่าจะต่อผิดตอนที่ไปต่อบอร์ดน้ำเงินนะครับโอเคค่ะเออขากลางที่เป็นกาวไปต่อกาวนะครับเขาน่าจะไปจิ้ม 3.3 อ่ะกาวนี่ต้องต่อกาวใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่กาวต่อกาวไฟ5โวลต์กับ12โวลต์ต่อ5โวลต์เนี่ยค่ะรู้สึกแล้วค่ะติดไหมติดแล้วค่ะโอเคแล้วก็เอาสายไฟที่ออกจากแดงอ่ะ IN 1ไปที่ขา4ค่ะ IN 1ไปขา4ส่วน IN 2ไปขา5ครับโอเคไหมแล้วก็ลองโหลดโปรแกรมดูมันขึ้นเออร์เรอร์ค่ะอาจารย์เออร์เรอร์อะไรเอ่ยขอดูหน่อยถ่ายรูปส่งก็ได้หรือจะยังไงให้อาจารย์เห็นหน่อยว่าเออร์เรอร์อะไรหนูส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วค่ะโอเคแป๊บหนึ่งน่าจะพอร์ตเหรอลูกเข้าไปเปลี่ยนพอร์ตหน่อยเปลี่ยนพอร์ตกับสนิทของบอร์ดนะครับว่าดูไปเช็คดูว่าตรงไหมพอร์ตพอร์ตกับชนิดของบอร์ดเลือกพอร์ตตรงไหมหนูลืมต่อสายผิดค่ะจ้าโอเคจะโหลดไหมเนาะไม่ค่ะหนูต่อเข้าอีกเครื่องนึงเดี๋ยวชาตินี้ต่อแน่มอเตอร์ต้องอาจารย์ครับมอเตอร์ต้องหมุนใช่ไหมคะใช่ครับต้องหมุนเนี่ยเนี่ยมอเตอร์หมุนหมุนลูกมาหมุนเดินหน้า10วิหมุนถอยหลัง10วิน่าจะต่อสายไฟผิดอ่ะเช็คดูดีอันนี้มันต้องต่อแบบนี้ไหมคะอาจารย์อันไหนเอ่ยยกขึ้นหน่อยเอาแบบนี้เดี๋ยวเราให้เราเช็คเนาะแบบนี้ข้างหนึ่งนะครับมอเตอร์เข้าที่เอาหนึ่งและเอาสองดูที่เข้าเอาหนึ่งเอาสองไหมเข้าค่ะโอเคอันที่สองจานมีสายไฟอยู่3เส้น
3เส้นก็คือเสียบเข้าไปตรงไดเนี่ยอย่างละเส้นถูกต้องไหมมันเสียบไหมหลังจากนั้นอาจารย์เอาเส้นที่อยู่ช่องที่จากช่องที่3เนี่ยโค้งหากัน1เส้นใช่มั้ยมันก็จะเหลือเส้นตรงกลาง1เส้นถูกต้องมั้ยครับเส้นตรงกลางกับเส้นด้านข้างถูกไหมครับอันใดอันหนึ่งเนาะที่จะเอาไปต่อไฟอะครับมันก็เหลือแบบนี้นี่ถูกไหมใช่ไหมครับจะเหลือเส้นตรงกลาง1เส้นกับเส้นด้านข้าง1เส้นถูกต้องไหมครับถูกต้องก็คืออะไรมีความเป็นจริงแล้วก็คือมีช่องละเส้นถูกต้องไหมครับแต่ช่องที่1เนี่ยผมเอาไปเสียบช่องที่3 3หรือ3ช่องตรงกลางต้องมีแค่เส้นเดียวนะค่ะโอเคช่องตรงกลางคือกาวเอากาวตัวนี้ไปเข้ากับกาวของบอร์ดโอเคนะเอากาวตัวนี้ที่ไปเข้าของบอร์ดแล้วเหลืออีเส้นหนึ่งที่มันเขียนว่า5โวลต์หรือ12โวลต์ก็ได้ถ้าไปเข้า5โวลต์ได้ไหมลูกสักครู่ค่ะอาจารย์ครับอย่าลืมต่ออันนี้นะอย่าลืมต่อ IN1 กับ IN2 นะต่อแล้วค่ะIN1 ไปที่ขา4 IN2 ไปที่ขา5นะครับต่อแล้วค่ะโอเคแล้วมอเตอร์มันก็ยังไม่หมุนนะคะอาจารย์บอร์ดสีแดงติดไฟไหมไฟติดไหมบอร์ดสีแดงไม่ติดค่ะเฮ้ยไม่ติดเหรอเดี๋ยวผมพูดทำไมบอร์ดสีแดงต้องติดไฟสิติดแบบนี้ไม่ติดครับเดี๋ยวไม่ต่อไฟพังไปแล้วต่อไฟช็อตกันแล้วเปล่าอันดีบีให้มาอยู่นี่อันไม่แน่นเอาอย่างนี้ลองปิดบอร์ดสีแดงดูบอร์ดสีแดงที่โรงเรียนน่าจะมีมีไหมหนูใช้อันนี้แทนได้ไหมคะได้โอเคตอนนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวนั้นพี่ไปเลยหมดไปเดี๋ยวนั้นเลยเป็นบอลนี่ตอนนี้โอเคบอลนี้แบบอดจ้างแม่งลาไปทำไอ้ควันตรงกูอีกแล้วอีกแล้วM D ไม่มีกฎหมายเลยอ่ะมานั่นตัวเดียวกันตัวอะไรไหมอะไรไหมตัวนี้เราทำอะไรนี่วะจะไปวางที่นี่
ครับ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 I'm going to go to the next one. I'm 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 going
ได้ไหมครับครับอาจารย์ฮะรอแป๊บครับครับครับมอเตอร์เสียครับอันต้องมอเตอร์ใหม่ก่อนครับฮะมอเตอร์เสียอันที่ส่งมาค่ะเสียดูเทสกลับมาแล้วมันไม่นะเอามอเตอร์ใหม่เสียได้ไงวะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวจางส่งไปให้ใหม่ครับลองเอามอเตอร์อันอื่นใส่ครับนะที่เอาหน่อยครับใช่แน่ใจว่ามอเตอร์เสียนะค่ะหนูเทสกับฐานก้นใหม่เลยค่ะโอเคโอเคลองกลับได้ไหมลูกเดี๋ยวนะว่าไงลูกโอเคถ้าไม่หมุนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้กันเนาะเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยนะว่าหมุนยังไงเนาะเดี๋ยวพอดีที่นี่ตึกจะปิดละนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาแก้ห
ผมว่ามอเตอร์อาจจะไม่เสียหรอกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะเป็นที่ได้มอเตอร์สีแดงนะครับว่ามันเสียไม่เสียเนาะน่าจะเป็นอาจจะเป็นตอนต่อครับไม่แน่ใจว่าเอาไฟอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับค่อยๆแก้ไขไปนะครับโอเคครับแต่นั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้9 โมงครับลูกโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ